สวัสดีจ้ะฉันชื่อคำล่ายินดีที่ได้รู้จักนะถ้าอยากจะเห็นวิถีชีวิตของฉันก็ตามมาดูกันเลยโอ้โหน้ำใสดีจังเลยลองหาปลาตรงนี้ก่อนละกันจะตกแล้วรีบกลับบ้านก่อนดีกว่าเรื่องเล่าของอาณาจักร
ักรแห่งหนึ่งพระราชาและพระราชินีทรงปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุขแต่ก็ยังมีอีกเรื่องที่พระราชายังคงก้มใจอยู่ตลอดท่านโหรหลวงมีกันนามาแล้วนะทำไมข้ายังไม่มีลูกสักทีล่ะท่านพอที่จะช่วยอะไรได้บ้างไหมข้าได้ยินชาวบ้านพูดว่ามีตัวยาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้มีลูกได้พระเจ้าค่ะเดี๋ยวหม่อมฉันจะรีบหามาให้นะพระเจ้าค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นท่านจงรีบไปหายาที่ว่านั้นมาให้ข้าแล้วข้าจะตบรางวัลให้อย่างงามพระเจ้าค่ะหลังจากนั้นหงก็ออกตามหายาสมุนไพรจนพบและนำกลับมาให้พระราชาเอ๊ะมียาแบบนี้ด้วยเหรอเจ้าคะท่านพี่น้องไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจะได้ผลจริงๆใช่ไหมคะตัวยาสมุนไพรที่ข้าพูดถึงข้าแนะนำควรต้มให้พระราชินีเสวยเพียงหนึ่งรากเท่านั้นนะพระเจ้าค่ะเราก็ต้องลองดูแล้วล่ะเผื่อว่าเราจะมีลูกได้นางกฐินจงเอาไปปรุงให้ราชินีเดี๋ยวนี้เลยใส่ลงไปให้หมดเลยจะได้เห็นผลเร็วเจ้าค่ะราชาหลังจากที่ได้ตัวยามาพระราชาก็สั่งคนรับใช้นำไปปรุงมาให้ราชินีทันทีโดยที่ไม่สนคำแนะนำจากโหรที่เตือนไว้นี่เจ้าค่ะยามาแล้วกินเยอะๆนะน้องพี่เราจะได้มีลูกด้วยกันสักทีเพคะท่านพี่หลังจากที่ราชินีดื่มยาไปพระราชาก็เฝ้ารอผลที่เกิดขึ้นอย่างใจจดใจจ่อตื่นแล้วเลยน้องพี่เราไปเดินเล่นสูดอากาศก่อนดีไหมค่ะท่านพี่ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่พระราชินีใกล้คลอดแล้วพระเจ้าค่ะนั่นน่ะสิเป็นเพราะยาของท่านที่ช่วยทำให้ข้ามีลูกได้แล้วท่านโหรสามารถบอกข้าได้ไหมว่าลูกของข้าเกิดมาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหม่อมฉันว่าเป็นผู้ชายแน่นอนค่ะพระราชินีแต่หม่อมฉันว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะเจ้าค่ะราชินีเอ๊ะก็ฉันบอกว่าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายสิจะขัดทำไมไม่ฉันว่าต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนแกนั่นแหละอย่ามาเถียงได้ไหมเอาละเอาละหยุดเถียงกันก่อนเดี๋ยวข้าจะทำนายให้เองเชิญเลยท่านโหรข้าก็อยากรู้เหมือนกันจากที่ข้าทำนายสิ่งที่ข้าเห็นราชินีจะประสูติพระธิดามากกว่าหนึ่งพระองค์แน่นอนฮะข้าจะได้ลูกสาวมากกว่าหนึ่งคนเหรอท่านโหรเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเป็นผู้หญิงเออแบบนี้แหละแล้วราชินีของฉันจะคลอดเมื่อไหร่เหรอท่านโหรก็เร็วๆนี่แหละตื่นเต้นจังข้าอยากเห็นหน้าลูกของข้าเร็วๆแล้วสิโอ้ยปวดท้องข้าปวดท้องจังเลยท้องฮะเร็วมากเลยท่านโหรน้องพี่จะเป็นอะไรท่านพี่หม่อมฉันปวดท้องเหลือเกินหรือว่าหม่อมฉันจะคลอดลูกแล้วโอ้ยปวดท้องข้าปวดท้องจังเลยโอ้ยปวดท้องข้าปวดท้องจังเลยใจเย็นๆนะเพคะราชินีทำใจดีๆไว้นะหลังจากที่โหรทำนายไม่ทันข้ามวันพระราชินีปวดท้องกระทันหันจนในที่สุดพระราชินีก็ให้กำเนิดพระธิดาทั้ง12พระองค์แต่ในความยินดีก็มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นพระราชินีจากไปหลังจากที่นางคลอดพระธิดาคนที่12เสร็จดูแลพระธิดาทั้ง12พระองค์แทนท่านเองนะเจ้าคะราชินีของหม่อมฉันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของลูกกันนะไม่เป็นไรพอจะหาคนมาดูแลลูกๆเองไม่ต้องห่วงปกติเรื่องเศร้ามันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกนะเด็กๆขอเราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าส่วนพระราชาก็พบกับรักใหม่ของพระองค์เอากระเป๋าของฉันไปเก็บเร็วเข้าเพคะราชินีนางคนนี้ก็ได้เข้ามาเป็นพระราชินีคนใหม่ของพระราชาคอยเลี้ยงดูพระธิดาทั้ง12พระองค์ให้เติบใหญ่แต่ในความดีของนางก็ยังมีความลับบางอย่างที่นางซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครรู้กระจกวิเศษเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตภีท่านนะสิในแผ่นดินนี้ไม่มีผู้ใดสวยกว่าท่านอีกแล้วเป็นความลับที่นางไม่เคยบอกใครจนธิดาทั้ง12เติบใหญ่แต่ในเวลาเดียวกันพระราชาก็แก่เฒ่าไปเรื่อยๆเช่นกันจนพระราชาล้มป่วยลงด้วยโรควัยชรากินยาก่อนนะคะท่านพี่ขอบใจน้องมากเลยนะที่ช่วยดูแลพี่และลูกๆไม่ต้อง
องห่วงนะคะท่านพี่น้องจะดูแลทุกอย่างเองแต่ด้วยพระโรคที่พระราชาเป็นทำให้ท่านต้องจากราชินีและธิดาทั้ง12คนไปตลอดกาลท่านพี่เพคะรีบฟื้นขึ้นมาเถอะเพคะท่านพี่หลังจากนั้นไม่นานราชินีก็ขึ้นครองบัลลังก์แทนพระราชาที่สวรรคตไปคือควบคุมทุกอย่างที่เธออยากจะให้เป็นต่อไปนี้ฉันก็คือคนที่ปกครองเมืองแห่งนี้เข้าใจไหมหยุดก่อนท่านจะทำแบบนี้ไม่ได้พระราชาทรงทำพินัยกรรมไว้ก่อนสวรรคตท่านจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะพระราชินี พินัยกรรมมันไม่มีจริงหรอกไม่อย่างนั้นฉันจะกล้ามานั่งอยู่ตรงนี้หรอน้องว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วเจ้าค่ะแม่เลี้ยงคนนี้ดูไม่น่าไว้วางใจมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่ก็คิดเช่นกันเราต้องช่วยกันตามหาความจริงนั่นแหละคุยอะไรกันน่ะบอกเล่าหน่อยมีเรื่องสนุกๆอะไรกันหรอเดี๋ยวน้องเล่าให้ฟังทีหลังนะพี่ไว้ไม่ไว้จ้าน้อง12ความลับชิมาพี่รู้นะเดี๋ยวเราไปคุยข้างนอกห้องกันนะ อะไรของเธอเนี่ยบุกเวทไวๆอะไรนินทาอะไรกัน2คนนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันจะกลับห้องละเหนื่อยมาทั้งวันละที่ท่านพ่อไม่มีพินัยกรรมนั่นน่ะสิน้องไม่เชื่อหรอกพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละคงไม่จริงหรอกพ่อต้องมีพินัยกรรมสิเป็นไปได้ยังไงด้วยมนต์และอำนาจของกระจกวิเศษทำให้ราชินีแข็งแกร่งขึ้นแต่แล้วสิ่งที่นางไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกระจกวิเศษเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีก็ท่านน่ะสิเคยเป็นเพราะในเวลานี้สตรีทั้ง12ที่เป็นพี่น้องกันคือผู้ที่สวยที่สุดในแผ่นดินนี้ต้องเป็นฉันสิฉันต้องสวยที่สุดไม่ใช่นาง12อะไรนั่นโอคารักเข้ามาเดี๋ยวนี้เร็วมีอะไรให้ข้ารับใช้หรือครับท่านราชินีวันพรุ่งนี้เจ้าต้องไปจัดการนาง12ให้ข้าได้ครับแล้วราชินีก็คิดแผนที่ชั่วร้ายที่สุดขึ้นมาแม่ว่าพวกเจ้าอย่าเครียดไปเลยนะช่วงเนี้ยแม่เห็นว่าหลังวังของเรามีดอกไม้สวยมากเลยพวกเจ้าไม่ไปเดินเล่นกันบ้างล่ะจะดีหรอคะท่านแม่หลังวังมันน่ากลัวมากเลยนะเพคะใช่ค่ะท่านแม่พวกเราก็เป็นผู้หญิงกันทั้งนั้นเลยมันจะเป็นอันตรายนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวแม่ให้องครักษ์ปกป้องลูกๆเององครักษ์เจ้าจงไปส่งนางทั้งสองชมดอกไม้ที่หลังวังรู้นะว่าต้องทำยังไงบ้างครับท่านราชินีธิดา12พระองค์ก็ตามองครักษ์ไปหลังวังโดยที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาจะเป็นอะไรท่านพี่รอข้าด้วยรอข้าด้วยท่านพี่น้อง12รอพี่ด้วยองครักษ์พาธิดาทั้ง12เดินเข้าป่าไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยโอ้ยเหนื่อยเมื่อไหร่จะถึงกันละเนี่ยนั่นน่ะสิท่านองคลักษ์พวกข้าเหนื่อยแล้วนะอดทนเลยนะองค์หญิงใกล้จะถึงแล้วก็ปอกไปหมดแล้วอีกไกลไหมท่านองครักษ์ข้ากับพี่ๆเหนื่อยมากเลยอีกนิดเดียวองค์หญิงแต่ที่ตรงนี้ก็เหมาะแล้วนะข้าว่าท่านพูดอะไรของท่านเนี่ยท่านองครักษ์ก็เพราะข้าจะส่งพวกท่านตามพระราชาไปยังไงล่ะฮะอะไรนะเตรียมตัวไปอยู่กับพระราชาเถอะองค์หญิงไม่นะมาเอาใจช่วยธิดาทั้ง12ว่าจะรอดพ้นจากองครักษ์ได้หรือไม่คอยดูต่อในเล่ม2นะจ๊ะเด็กๆ